พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์เพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์หมักหน้าแล้งเป็นช่วงที่พืชอาหารสัตว์ขาดแคลนทางแก้ที่ทำกันอยู่ก็คือการทำพืชหมักนะครับแต่การหมักพืชอาหารสัตว์ด้วยวิธีธรรมชาติอาจทำให้ได้คุณภาพไม่สม่ำเสมอและเก็บรักษาไว้ได้ไม่นานซึ่งปัญหานี้นักวิจัยไทยแก้ไขได้แล้วค่ะนักวิจัยไบโอเทคสวทช.คัดเลือกต้นเชื้อจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกที่แยกได้จากอ้อยอาหารสัตว์หมักแบบธรรมชาติมาทดลองหมักอ้อยอาหารสัตว์และพบว่าอ้อยหมักที่ได้มีคุณภาพดีมีความสม่ำเสมอเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้นและคุณภาพพืชหมักมีความแตกต่างอย่างชัดเจนหลังจากเก็บไว้เป็นเวลา 3-6 เดือนเมื่อเทียบกับการหมักแบบธรรมชาตินักวิจัยยังได้นำต้นเชื้อบริสุทธิ์นี้ไปทดลองหมักหญ้าเนเปียปักช่องหนึ่งร่วมกับสถานีวิจัยพืชอาหารสัตว์นครราชสีมาพบว่ากระบวนการหมักเกิดขึ้นเร็วช่วยลดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการหญ้าหมักที่ได้มีคุณภาพดีขึ้นมีความสม่ำเสมอและเก็บรักษาได้นานขึ้นอีกด้วยช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารคุณภาพไว้เลี้ยงสัตว์ในช่วงขาดแคลนอาหารโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000